่อไทยยันพิเชษไม่สลับเก้าอี้รองประธานสภาย้ำเป็นโควต้าภูมิใจไทยการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 13:45 นเพื่อไทยยันพิเชษไม่สลับเก้าอี้รองประธานสภาย้ำเป็นโควต้าภูมิใจไทยเผยไม่ติดใจลดเก้าอี้ประธานนกมอทอพักประชาชนแต่ต้องถกในวิปรัฐบาลก่อนเมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงโควต้าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งว่าโควต้าดังกล่าวเป็นของพักภูมิใจไทยพท.แต่ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะให้ใครดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครชิงตำแหน่งนี้นายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องสลับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับรองประธานสภาคนที่สองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเพราะนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองพักเพื่อไทยไม่ขอสลับและไม่ขอลาออกจากตำแหน่งย้ำว่าตอนนี้โควต้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นของพักภูมิใจไทยแต่ต้องรอการหารือวิปรัฐบาลในวันที่13สิงหาคมอีกครั้งผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันการเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือคนที่สองไม่ต่างกันเท่าเทียมกันการทำงานใกล้เคียงกันต่างกันแค่สำนักงานที่อยู่ในความดูแลซึ่งขึ้นอยู่กับประธานสภาว่าจะมอบให้ใครดูแลงานด้านไหนไม่มีการก้าวก่ายกันอยู่แล้วเชื่อมั่นการทำงานจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามถึงการพิจารณาปรับโควต้าตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกมท.สามัญสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากเสียงส.ส.ของพรรคประชาชนลดลง5เสียงนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเห็นว่าจำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนที่หายไป5คนลดลงแค่เล็กน้อยดูแล้วคงยากที่จะให้มาสลับตำแหน่งกันใหม่เพราะอัตราส่วนยังคงใกล้เคียงของเดิมอยู่ซึ่งคงไม่ถึงขั้นมีผลกระทบให้ตำแหน่งประธานนกมท.สามัญของพรรคประชาชนต้องมาทบทวนกันใหม่นายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตนเท่านั้นจะต้องมาพูดคุยกันในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่13สิงหาคมก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอาจเห็นไม่เหมือนตนเราทำงานในนามพรรคร่วมรัฐบาลต้องรับฟังความเห็นร่วมกันด้านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งวันพุธที่วันที่14สิงหาคมนี้จะโหวตเลือกเลยหรือไม่ว่าน่าจะยังต้องคุยกับวิปรัฐบาลก่อนในวันที่13สิงหาคมโดยเบื้องต้นตามจำนวนส.ส.ควรจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าอาจจะมีการปรับยกชุดใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ตอนนี้หากตั้งรองประธานสภาคนที่หนึ่งมาเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ต้องรอดูในที่ประชุมวิปรัฐบาลก่อนว่าจะเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงรายชื่อที่เป็นตัวเต็งนอกจากชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนายสรวงศ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่จะส่งมาเมื่อถามว่าหากพรรคประชาชนส่งคนมาลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งด้วยมีความกังวลอะไรหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่กังวลตอนนี้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านตามมารยาทแล้วตนคิดว่าเขาคงไม่เสนอแต่หากเขาจะเสนอและยืนยันโหวตเราก็พร้อมจะเสนอซุปตาบันเทิงบุ๋ม
แง้มเทคนิคเลี้ยงลูกส่งพลังความสุขถึงแม่ทุกคนบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 13:27 น.วาระวันแม่ปีนี้พาไปฟังเทคนิคการเลี้ยงลูกของพิธีกรสาวลูกดกบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหลังสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศตั้งท้องลูกคนที่3ของตัวเองในวัยร่วม50ปีนอกจากนี้ยังมีลูกติดของสามีอีก3คนและลูกบุญธรรมอีก9คนรวมมีลูกทั้งหมด15คนที่อยู่ในความดูแลของเธอตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วบุ๋มลูกที่คลอดเองตอนนี้3คนลูกของสามีอีก3ลูกบุญธรรมอีก9รวมแล้วมีลูกทั้งหมด15คนเป็นชีวิตที่สนุกอบอุ่นแช่มชื่นหัวใจไม่เหงาตั้งแต่มีลูกเข้ามาเราเริ่มมีสิ่งที่เราได้หวงมีสิ่งที่เราได้ทำมีพลังใจเวลาเจอปัญหาจะบอกตัวเองว่าถอยไม่ได้เพราะมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีคนที่ต้องรับผิดชอบเราต้องมีชีวิตกลับไปให้ได้ลูกคนแรกของเราคือน้องอันดามันบุ๋มไม่ใช่ค่ะลูกคนแรกคือน้องแนนเป็นลูกบุญธรรมรับเลี้ยงเขาตั้งแต่ก่อนบุ๋มเข้าวงการบันเทิงยังไม่แต่งงานตอนนี้น้องโตมีครอบครัวมีลูกแล้วบุ๋มเป็นยายแล้วตอนนี้เขาเป็นครูอยู่แม่ห้องสอนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้เป็นแม่จากนั้นก็เป็นน้องอันดาเราได้ใช้ความเป็นแม่เต็มที่มีความสุขมากกับการได้เลี้ยงลูกให้เขากินนมจากเต้าเอาจริงๆถ้าไม่อยู่วงการบันเทิงแล้วได้แต่งงานมีสามีช่วยเลี้ยงดูยังคุยกับพี่ก๊อตอาทิตย์อนันทวันสามีเลยว่าถ้าเราเจอกันตั้งแต่วัยรุ่นลูกเราน่าจะ30คนแล้วหัวเราะชอบเลี้ยงลูกทั้งคู่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกส่วนใหญ่ลูกๆบุ๋มจะเป็นผู้หญิงบุ๋มเลือกค่ะเราเป็นห่วงอนาคตเด็กผู้หญิงลูกๆบุญธรรมแต่ละคนก็เจอหลายรูปแบบแต่มีลูกผู้ชายโผล่มาคนเดียวน้องฟลุ๊กคนนี้ญาติพี่น้องไปหมดเหลือตัวเองกับน้องชายตัวเล็กๆขายดอกไม้อยู่ในตลาดแต่เขาเรียนดีมากจนครูเขาเสียดายปกติเราไม่รับเด็กผู้ชายแต่บังเอิญคนนี้เขาไม่ได้ชายจ๋าก็เหมือนลูกสาวเราอีกคนการดูแลลูกๆแต่ละคนบุ๋มแล้วแต่เคสถ้ายังมีญาติอยู่ก็ให้ญาติดูแลซึ่งดีกว่าเราแต่ถ้าไม่มีเลยเหมือนเด็กหลายๆคนที่เราดูแลอยู่เช่าหอพักให้บางทีก็ให้อยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะมีกรุ๊ปไลน์คุยกันในเจนแรกๆจะเน้นเรียนดีเพราะคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งนำทางเขาแต่พอมาเจนปัจจุบันรู้สึกว่าให้เขาเอาชีวิตให้รอดก็พอเปลี่ยนไปตามยุคเราต้องเป็นแม่ที่เหมือนเพื่อนยังมีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูกอีกไหมบุ๋มมีแต่บอกว่าไม่แล้วเพราะลูกคนเล็กตอนนี้เพิ่งอยู่ 0.3 รับมาตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วน้องอยู่เชียงรายบุ๋มกังวลว่าถ้าเราเป็นอะไรไปก็เข้าไปคุยกับท่านเนลวชิรเมธีฝากให้ดูแลซึ่งท่านก็รับปากช่วยดูให้ส่งเรียนถึงปริญญาเอกเลยมาที่น้องอันดามันบ้างดูแลกันยังไงบุ๋มตอนนี้เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเริ่มเห็นอนาคตชัดเจนสิ่งที่ห่วงคือกลัวเขาจะเรียนเครียดเกินไปอยากให้มีประสบการณ์ชีวิตด้วยล่าสุดที่เขาประกวดดาวเดือนดีใจมากเขาว่ามันแค่ช่วงเวลาเดียวหนูต้องทำกิจกรรมเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุดการเรียนหมอหนูก็ต้องเรียนหนักเพราะการตัดสินใจของหมอคือชีวิตคนช่วงนี้เลยพาลูกสาวเที่ยวบ่อยบุ๋มเดี๋ยวจะไปจีนเพราะเดี๋ยวก็คลอดคนที่3แล้ว3เดือนแรกต้องปั๊มนมบุ๋มเป็นคนเต็มที่กับชีวิตทุกอย่างทำงานเต็มที่เที่ยวก็เต็มที่รู้สึกชีวิตมันสั้นขอเที่ยวตอนนี้ตั้งแต่มีอเล็กซ์จนถึงตอนนี้2ปีบุ๋มเที่ยวมา20ประเทศแล้วตังเราหามาต้องลงกับตัวเองบ้างบุ๋มแบ่งสัดส่วนชีวิตเป็น3โซน1ครอบครัวเราเต็มที่ลูกทุกคนเราเลี้ยงเต็มที่อย่างสามีถึงเราจะอยู่ต่างประเทศแต่เรื่องข้าวยาปลาปิ้งไม่เคยขาดเราใช้การจัดการบริหารได้เราหาเงินเก่งก็เอาเงินบริหารคนอีกที2เรื่องงานไม่ว่าจะเป็นงานในวงการหรืองานมูลนิธิ
ยังหนักทุกวันงานมูลนิธิเป็นงานที่หนักมาก24ชั่วโมง3การใช้ชีวิตมุมให้ส่วนนี้ 20% เราต้องให้รางวัลตัวเองบ้างแบ่งเวลาในเรื่องการดูแลตัวเองไปเที่ยวไปหาประสบการณ์เพราะผู้หญิงที่ขาดความฝันมันไม่มีประกายใจก็จะท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีลูกหลายคนในบ้านทั้งลูกเราลูกเขาดูแลยังไงให้เขารักกันบุ๋มเรื่องนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลลูกและครอบครัวพวกเขามาเจอกันตอนโตแล้วคุยกันรู้เรื่องไม่มีปัญหาเลยเสียงดังอย่างเดียวคือเล่นเกมกันน่ากลัวมากเราอยากให้ทั้งลูกเขาและลูกเราแอดเวนเจอร์เหมือนเราออกนอกบ้านไปสปอร์ตแบบแม่เด็กยุคใหม่อยู่หน้าจอคอมหน้ามือถือเราต้องพยายามหากิจกรรมให้พวกเขาได้เล่นด้วยกันด้วยวัยเขาใกล้กันคุยกันรู้เรื่องถือเป็นความโชคดีที่อันดาได้เพื่อนเพิ่มการที่ต้องไปเป็นแม่ของลูกเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างบุ๋มไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะเราก็ยังให้เกียรติคุณแม่เขาอยู่เป็นสิ่งสำคัญต่อให้เลิกกันแล้วแต่คนที่เด็กเขารักก็คือพ่อแม่ตัวเองเราก็ให้เกียรติแม่เขาเรียกว่าช่วยกันเลี้ยงที่ผ่านมามีแต่ลูกสาวล่าสุดคนเล็กเป็นลูกชายเป็นยังไงบ้างบุ๋มชีวิตไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้พลังเขาเยอะมากทุกวินาทีคลาดสายตาไม่ได้และที่หลังๆจะเห็นคุณพ่อเลี้ยงลูกชายซะส่วนใหญ่เพราะเขาไม่อยากให้บุ๋มเลี้ยงอเล็กซ์ติดบุ๋มมาก6เดือนแรกไม่ให้ใครอุ้มเลยนอกจากบุ๋มพี่ก๊อตเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอเล็กซ์จะเป็นเด็กเลี้ยงยากเลยต้องปรับกันโดยให้คุณพ่อเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่เรามีหน้าที่ปั๊มนมและเลี้ยงลูกคนโตคนอื่นๆเราแบ่งหน้าที่กันคนที่อยู่ในท้องจะเป็นคนสุดท้องหรือเปล่าบุ๋มสุดท้องแล้วค่ะตอนนี้อายุจะ50แล้วคนนี้ตั้งใจมีเพราะสงสารอเล็กซ์ตอนเขาเล่นกับพี่เวลาพี่มาอุ้มกันสักพักหนึ่งก็ไปแล้วไม่มีใครเล่นกับเขาได้ด้วยอายุเราขนาดนี้วันหนึ่งถ้าเราตายไปเขาไม่มีใครปรึกษาเลยรู้สึกว่ามีอีกคนดีกว่าอย่างน้อยให้ได้เล่นกันได้สู้ไปด้วยกันตอนแรกตั้งใจจะมีแค่อันดาเป็นคนสุดท้ายจนเซอร์ไพรส์มาเป็นน้องอเล็กซ์หลังจากนั้นชีวิตก็ต้องมาคิดใหม่สุดท้ายก็เลยมาคนนี้ปลายพฤศจิกายนนี้จะได้เจอกันแล้วสุดท้ายฝากถึงคุณแม่บุ๋มส่งกำลังใจให้เต็มที่ค่ะลองเป็นคุณแม่ยุคใหม่หาเวลาให้ตัวเองการเป็นแม่เราเต็มที่กับลูกอยู่แล้วแต่เต็มที่กับลูกอย่างเดียวไม่พอต้องเต็มที่ให้กับตัวเองด้วยเป็นคุณแม่ที่ยังมีไฟมีรอยยิ้มที่สดใสมีดวงตาที่แวววาวถ้าคุณยังมีความฝันมีความสุขในตัวเองถ้าเราเป็นแม่ที่มีความสุขลูกเราจะมีความสุขตามดังนั้นอยากส่งพลังความสุขให้คุณแม่ทุกคนค่ะอนงจันทร์